สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ตัดผมให้กับน้องเคนะคะวันนี้ตัดผมด้วยกรรไกรนะคะมาดูนิดนึงกรรไกรแปลกเนี่ยก็เห็นไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเพราะมีอันเดียวสั่งทำนะคะแล้วก็เชิญเริ่มเป็นพวกอะไรอ่ะผมคิดค่ะตัดด้านนี้ได้และด้านนี้ก็ได้นะคะกรรไกรนี่น่ารักมากแต่ว่าน้องเคเป็นหัวแรกนะเพราะว่าเพิ่งสั่งมาสั่งทำเนี่ยมันเป็นกรรไกรที่ลายตัดยากเอาไว้เก็บรายละเอียดเนี่ยค่ะตัดตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ส่วนมากตัดผู้ชายแบบนี้ค่ะผู้หญิงไม่ต้องใช้กรรไกรแบบนี้นะคะผู้หญิงต้องใช้กรรไกรยาวอันนี้อะไรเจ้าเป็นไก่ยาวเพราะผู้หญิงชอบยาวเป็นไก่ยาวๆนะคะอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะตอนนี้อัดคลิปอยู่ค่ะเอาใหม่แล้ว